เลนส์วล็อกที่ดีที่สุดนะครับสำหรับ Sony Full Frame ในปี2020คือคำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปที่เรามาแชร์ประสบการณ์การใช้งานเท่านั้นไม่ได้มีผลการรับรองทางวิทยาศาสตร์หรือหลักการใดๆทั้งสิ้นมโนล้วนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลนส์ที่ดีที่สุดที่ต้องซื้อเลยตัวนี้แหละซื้อมาวล็อกแล้วจบแน่นอนไม่มีครับต้องกราบขออภัยนะครับที่เราจั่วหัวคลิปไว้อย่างอลังการงานสร้างนะครับแต่บอกได้เลยว่าถ้าเกิดคุณกำลังมองหาเลนส์สำหรับการวล็อกหรือว่าเอามาสร้างคอนเทนต์นั้นวันนี้เรามีตัวเลือกมาให้แนะนำทั้งหมด3ตัวนะครับโดยมันจะไม่มีการบอกตัวนี้คือดีที่สุดเพราะเลนส์แต่ละตัวนั้นมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันนะครับตอบโจทย์การใช้งานไม่เท่ากันและที่สำคัญราคานะครับงบประมาณก็ไม่เท่ากันและเลนส์ Sony Full Frame นะครับที่เหมาะสำหรับการวล็อกในปี2020นะครับส่งท้ายปีมาสรุปให้ฟังนั้นผมแนะนำอยู่ทั้งหมด3ตัวเลือกนะครับอ้อต้องบอกก่อนว่าเลนส์ทั้งหมดนั้นเป็นเลนส์ฟิกนะครับหรือว่าเลนส์พรามตามสไตล์มินิมอลลิสต์ของผมนะครับคือเน้นกระทัดรัดเล็กเบาพกพาง่ายโดยละ3เลนส์ที่ผมแนะนำก็คือ1นะครับซัมยัง18มม f2.8 2นะครับแคมรอน20มม f2.8 และที่สุดในที่สุดนะครับ Sony 20มม f1.8 โดยทั้ง3ตัวนี้นั้นมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยคือซัมยัง18มม f2.8 นั้นเป็นเลนส์มุมกว้างที่สุดแล้วก็เบาที่สุดที่เป็นออโต้โฟกัสน้ำหนักเบาเพียง145 กรัมเท่านั้นนะครับการโฟกัสนะครับ IAF เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับเกาะตาแบบเกาะตลอดการออกไปถ่ายอย่างที่ไปเดินกลางถนนไปอะไรเงี้ยในที่ที่มีแสงสว่างมาก F2.8 ยังต้องการ ND filter แต่พอเข้าที่ร่มหน่อยนะครับในตอนกลางวันนั้น F2.8 ก็ทำงานได้ดีแล้วด้วยมุมที่กว้างนะครับถึง18มิลลิเมตรมันสามารถเก็บช็อตได้กว้างมากๆนะครับการไปนั่งรีวิวร้านอาหารหรือว่าการไปถ่ายอะไรที่มันใกล้ๆตัวหรือว่าเป็นการถือถ่ายตัวเองนั้นทำออกมาได้มุมที่สวยงามเวลาถ่ายบุคคลหรือถ่ายสิ่งของที่ใกล้เข้ามาหน่อยนึงหรือว่าถ่ายตัวเองอย่างเงี้ยในระยะถือบล็อกนั้นเราจะได้การละลายหลังของ F2.8 อย่างสวยงามส่วนคาแรคเตอร์ของซัมยัง18มม.ตัวนี้นะครับสีสันนั้นอย่างที่เห็นครับสีจะค่อนข้างเข้มแต่ถามว่าชอบไหมอันนี้แล้วแต่คนครับแต่อย่างที่คุณเห็นตอนนี้นั้นคือไฟล์ที่ไม่ได้เกรดสีเลยนะครับสดๆจบหลังกล้องคุณก็ลองพิจารณาดูว่าถูกจริตคุณหรือไม่ถ้าเกิดคุณจะเอาไปเกรดต่อหรือคุณจะใช้เลยลงไปลานจอดรถมันก็จะได้ความสว่างที่เฮ้ยนอยส์ไม่ได้มากเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยเวิร์กมากกับการที่เฮ้ยวันนี้เราจะไปเดินอะไรสบายๆยกตัวอย่างเช่นนะครับวันนี้ผมจะออกไปข้างนอกนะครับไปเดินซื้อของเล่นไปในคาเฟ่ท่าจะไปฟอร์จูจะไปบําคลองอย่างเงี้ยเดินอะไรเบาๆไปกับครอบครัวรู้ว่าจะต้องมีถือของเพิ่มเติมเยอะขึ้นกว่าอุปกรณ์ที่เราแบกออกไปนั้นผมก็จะพกตัวซัมยัง18มม f2.8 เพราะว่าตัวเขาเบามากๆน้ำหนักเลนส์เนี่ยเบากว่ากริปที่ผมใช้อีกประกบบน Sony A7C แล้วนั้นคือน้ำหนักมันไม่ได้ถ่วงไหล่ถ่วงหลังเลยแล้วก็ทำให้เรามีความสุขกับโมเมนต์ในการออกไปเดินที่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หยิบขึ้นมาล็อกแต่นะครับข้อจำกัดอยู่2อย่างของเจ้าซัมยังนะครับคือ1เลยนั้นไม่มีโอริงที่ท้ายเลนส์ทำให้เรามโนไปว่าเฮ้ยเดี๋ยวหมดโควิดจะพาลูกไปเล่นหิมะเอาซัมยังไปถ่ายบล็อกที่ไม่ได้เดี๋ยวน้ำมันเข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยกลัวว่ามันจะไม่เวทเทอร์ซีลิ่งที่ดีพอนั่นคือข้อหนึ่งแต่ยังติดโควิดนะปีหน้าก็คงจะยังไม่ได้บิน อย่างที่สองที่เป็นข้อจำกัดก็คือว่าระยะโฟกัสใกล้สุดนั้น25 เซนติเมตรถามว่าใกล้ไหมก็ใกล้แต่สำหรับผมที่ชอบถ่ายของเล่นถ่ายเคสโทรศัพท์ถ่ายของที่เล็กๆนั้นบางครั้งมันเข้าไปได้ไม่ใกล้พอนะครับแต่นอกเหนือจากช็อตใกล้ๆแบบนี้นั้นไปถ่ายรีวิวร้านอาหารไม่มีปัญหาไปถ่ายรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวไปเที่ยววัดไปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาสำหรับผมแล้วนะครับตัวซัมยัง18มม f2.8 ตัวนี้นั้นเป็นเลนส์วล็อกที่บอกเลยว่ามันควรจะมีติดกระเป๋านะครับวล็อกเกอร์อย่างยิ่งเพราะว่า1น้ำหนักเบามาก2นะครับคือถูกมากๆ 1,700 บาทมือ1แถม UV filter ข้อที่3นั้นคือโฟกัสแม่นมากถ่ายแล้วไม่ต้องคอยเช็คกล้องว่าเฮ้ย
มันเข้าหรือยังมันเข้ายังมันเกาะตาตลอดเลนส์ตัวที่2นะครับคือ Tamron 28 mm f/2.8 นะครับเป็นต้องบอกว่า20 mm นั้นเป็นมุมที่แคบที่สุดที่ผมแนะนำสำหรับการใช้ทำวล็อกหรือว่าการถือถ่ายตัวเองนะครับโดยไม่มีแคมเรามันเพราะมุมยังคงได้คงกว้างอยู่ตัวนี้นั้นเข้าขายนะครับเล็กเบากระทัดรัดน้ำหนัก221กรัมราคาประหยัดตอนนี้นั้นราคาอยู่ 11,900 บาทแต่จุดหนึ่งที่ต้องบอกว่าอีหลักอีเหลือมากๆในการจะนำเสนอว่าเป็นเลนส์วล็อกแห่งปี2020นะครับ1ใน3เลนส์ที่ดีที่สุดทำไมล่ะครับเสียงโฟกัสดังมากๆนะครับดังขนาดที่ใช้ไมค์หัวกล้องถ่ายวล็อกนะครับเสียงก็เข้าผมใช้ไมค์โหลดวิดีโอไมโครนะครับต่อออกมาเสียงก็เข้านะครับจะไม่เข้าได้ก็ใช้ไมค์ไวเลสแต่จุดเด่นของมันนะครับก็คือระยะโฟกัสนะครับที่ใกล้มากๆเพียง11เซนติเมตรนะครับจากตัวเซ็นเซอร์หมายความว่าคุณสามารถถ่ายได้ใกล้ขนาดนี้แล้วมันยังชัดอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบมากนะครับกับสไตล์การทำงานของผมแล้วก็สิ่งที่ผมชอบถ่ายก็คือถ่ายของเล่นถ่ายของชิ้นเล็กถ่ายโทรศัพท์นะครับรีวิวคงรีวิวเคสถ่ายจงถ่ายเจาะผมชอบมากๆและก็ถือว่าเป็นเลนส์ที่สามารถไปถ่ายวล็อกตัวเองแล้วก็ถ่ายของชิ้นเล็กได้ในเวลาเดียวกัน20มิลนะครับถือเดินถ่ายอยู่ในห้างอันนี้มือตึงนะครับเมื่อยนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดถือสบายๆก็จะได้ประมาณนี้แหละจะเป็นอารมณ์ที่ต้องบอกว่าถือสบายนะครับ20มิลกว้างกำลังดีเที่ยวห้างหรือว่าไปเดินรีวิวร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยโฟกัสทำงานเยอะน้อยแค่ไหนแล้วก็เสียงมันจะเข้าไปในมอเตอร์โฟกัสมากน้อยแค่ไหนนะครับลองฟังกันเอาเองครับอย่างผมไปรีวิวเคส iPhone 12 Pro 12 Pro Max ก็จะเห็นได้ว่าผมเอาตัว Tamron 20 mm f/2.8 ไปเพราะว่าคอนเทนต์ผมจะถ่ายวันนั้นเนี่ยมันจะต้องติดไมค์ไวเลสอยู่แล้วนะครับเลนส์จะมีเสียงหรือไม่อันนั้นไม่ใช่ปัญหาแล้วไม่ใช่ประเด็นแล้วก็ติดไมค์ผมคนหนึ่งแล้วก็คู่สนทนาคู่สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งแล้วก็ถ่ายไปเริ่มต้นที่690จนถึง890ค่ะโอเคใครสนใจนะครับที่ไหนได้บ้างเซ็นทรัลเวิลด์พารากอนค่ะแล้วก็ไหน B10 ป่ะ B10 แล้วก็ Power Mall แล้วก็มีB10 ที่ Emporium แล้วก็ Power Mall ที่บางกะปิค่ะอ๋อแล้วก็เซ็นทรัลลาดพร้าวแต่ถ้าเกิดใครเป็นสายแบบว่าสายสดิบนะชอบมายืนต่อกับเจ๊เขาก็เซ็นทรัลเวิลด์แล้วความเจ๋งคือระยะโฟกัสเพียง11เซนนั้นสามารถจี้จ่อลงไปนะครับเก็บดีเทลเนี่ยลงไปบนเคสต่างๆได้อย่างสวยงาม Tamron 20 mm f/2.8 ตัวนี้นั้นนับเป็นเลนส์ที่คอมแพคมากๆเล็กเบากระทัดรัดโฟกัสดีงามสามารถถ่ายของเข้าไปได้ใกล้มากๆและที่สำคัญสีหวานสีสวยโบเก้งดงามครับนับเป็นอีกหนึ่งเลนส์วล็อกที่ควรจะมีถ้าคุณเป็นคนที่นิยมใช้ไมค์ไวเลสหรือว่าไมค์ติดปกนะครับกับราคาหมื่นต้นๆเท่านั้นเองครับเลนส์ตัวที่3นะครับผมขอเรียกเป็นสุดยอดเลนส์พรามสายวล็อกนะครับสำหรับคนที่ชอบอะไรที่มันสุดยอดแห่งความละลายหลังแห่งความละมุนนะครับ Sony 20 mm f/1.8 นับเป็นเลนส์พรามมุมกว้างที่เอามาวล็อกจากค่าย Sony ที่มีค่ารูปแสงกว้างที่สุดคือ f/1.8 ตัวเลนส์นั้นงานประกอบยอดเยี่ยมนะครับตามสไตล์เลนส์ G ของค่ายโซนี่มีวงแหวนปรับ aperture อยู่ด้านท้ายเลนส์มีปุ่มโฟกัสโฮนะครับหน้าฟิลเตอร์67มิลลิเมตรและที่สำคัญท้ายเลนส์นั้นมีโอริงหรือว่าเบเทอร์ซีลิ่งนะครับป้องกันฝุ่นและน้ำเข้าไปที่ตัวเซ็นเซอร์คาแรคเตอร์มันเนี่ยสีสันสวยงามนุ่มหวานนะครับโบเก้การอะไรหลังนั้นละมุนครีมมี่มากๆแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ่ายแล้วเนี่ยเอามาวล็อกเนี่ยคือถ่ายแล้วผมอะหน้าผอมตัวผอมกว่าปกติถ้าการถือถ่ายประมาณนี้ซึ่งประทับใจมากๆน้ำหนักลดประมาณ5กิโลโดยไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เลนส์ตัวเดียวระยะโฟกัสนั้นอยู่กึ่งกลางนะครับจะไม่ได้ใกล้เท่าแถมร่อนแต่ก็จะไม่ได้ห่างเท่าซัมยังดังนั้นมันเป็นอะไรที่เรียกว่าครบเครื่องที่สำคัญนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ต้นคลิปครับคลิปทั้งหมดนั้นจบหลังกล้องไม่ได้มีการเกรดดิ้งใดๆทั้งสิ้นดังนั้นภาพที่เห็นได้จะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันละมุนเฮ้ยมันสวยงามเฮ้ยคือนับว่าเป็นเลนส์ที่เหมาะมากๆนะครับ
กับคนที่รักการละลายหลังชอบโบเก้ชอบละลายแบบดาเมจเยอะๆนะครับแล้วก็ไม่หวั่นกับการพกเลนน้ำหนัก343กรัมซึ่งบางคนว่าหนักบางคนว่าเบาและคุณมีงบประมาณในการจ่ายมันถึง 31,900 บาทหาเจอช่วงโปรโมชั่นหรือว่าหาเจอบางร้านราคาพิเศษหน่อยก็ประมาณ 27,000 บวกลบมือสองหายากหมอกๆและจากการพยายามหาข้อตินะครับให้แฟร์กับอีก2เลนส์ที่เราเล่าไปแล้วนั้นว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียเจ้า Sony 20mm F1.8 ตัวนี้นั้นข้อติหาไม่ได้จริงๆนะครับจะมีก็มีแต่จุดที่ผมเรียกว่าหาเรื่องติเป็นการส่วนตัวนะครับคือน้ำหนักที่หนัก373กรัมผมประกบกับ Sony A7C แล้วก็ใส่กริปบลูทูธของ Sony น้ำหนักรวมเนี่ย 1.1 กิโลโดยประมาณซึ่งสำหรับผมนั้นสายตัวปลิวสายตัวเบาสายไม่ชอบถือของนั้นถือว่าค่อนข้างหนักใครที่นิสัยเหมือนผมคือชอบเดินตัวปลิวๆนั้นก็ให้เอาน้ำหนักมาเป็นข้อคิดดูครับไปลองจับถือตัวจริงดูก่อนแต่บอกเลยว่ามุมนี้คนเล่นกล้องเนี่ยเขาบอกเลยว่าโหเบาวิวเป็นไงบ้างครับกับ3เลนส์พรามสายวล็อกสำหรับ Sony Full Frame ที่เราแนะนำกันมาในวันนี้นะครับอย่างที่ดูมาตลอดทั้งคลิปจะรู้เลยว่าแต่ละตัวนั้นมันมีคาแรคเตอร์ที่มันไม่เหมือนกันมันมีการตอบโจทย์การใช้งานที่ไม่เหมือนกันแล้วเพื่อนๆล่ะครับชอบเลนส์ตัวไหนหรือว่าคิดว่าตัวเองเหมาะกับเลนส์สไตล์ไหนมากกว่ากันนะครับมาคอมเมนต์คุยกันได้หรือว่ามีประสบการณ์ที่แตกต่างหรือเลนส์อื่นๆที่แนะนำลองคุยกันดูครับวันนี้ผมพี่อาร์ตลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับสื่อต่างๆของผมเช่นเคยครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับเซ็กชั่น Camera and Gear สวัสดีครับบาย